ไปเบรกเขากดแล้วอะไรนะกดถ่ายแล้วเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับผมคือพี่ต้นต้องบอกงี้คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกนะครับการที่มานั่งดมจักรแลตัวเองแต่พิสูจน์กลิ่นนิดนึงนะครับคือพี่ต้นก่อนที่จะขึ้นมารีวิวเนี่ยนะครับผมที่รีวิวข้างล่างเนาะไม่ได้บอกขึ้นมาโทษทีขอโทษทีนะครับผมคือพี่ต้นเองเนี่ยก็ไปทำงานบ้านคือรดน้ำต้นไม้มาแล้วก็มันเหม็นมากน้องนะครับเดี๋ยวให้ทานอสดมก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิว Marvel Studio นะครับอ่านดีๆนะนี่ครับ The First 10 Year นะครับผมโคตรฟินนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนมันคืองาน Marvel Studio 10ปี Collection นะครับตัวนี้เป็นกล่องที่10นะครับปี2018ง้านะครับสิ่งที่พี่ต้นชอบที่สุดคืออะไรทานอสบอกเลยนะครับแต่สิ่งที่ได้มาแล้วฟินมากๆคืออะไรน้องๆนะครับคือนี่ครับ Iron Man มีไฟครับน้องๆโคตรคูลนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอโทษทีครับนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนหากรักคลิปนี้ชอบคลิปนี้และชอบเสียงหัวล็อกหรือความขำแบบนี้ของพี่ต้นนะครับอยากพี่ต้นรีวิวแบบนี้สไตล์แบบนี้อีกหรือจุดตรงไหนอีกหรืออยากจะให้ขึ้นเป็นฉากเดิมๆด้านบนกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและที่สำคัญเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญกิจกรรมอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะเพราะว่าเราปล่อยกิจกรรมไปแล้วใครยังไม่ได้ติดตามลองไปดูใต้คลิปข้างล่างหรือใต้ชื่อ description ของพี่นะพี่ต้นแชร์ลิงก์ไปแล้วเพื่อให้ไปร่วมเล่นด้วยนะครับผมลองไปดูกันได้โอเคเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองหมุนให้น้องๆดูก่อนนะครับผมขออนุญาตไม่ใช้ขาวๆแล้วกันนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นแพ็คที่พี่ต้นได้มาจากพี่ณัฐธีนิลกรัมในกลุ่มซื้อขายมาเวลฟริกเกอร์นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยไอรอนแมนธานอสในเวอร์ชันของ Infinity Warด็อกเตอร์สเตรนหน้าแบบใหม่ที่ไม่ใช่หน้าของนิววงศกรนะครับผมแล้วก็โลโก้ Avenger นะครับ Infinity War Marvel The First Studio 10 Year นะครับผมด้านหลังก็จะบอกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนหมดเลยว่า Iron Man เป็นคนยังไงมียังไงบ้างชุดสูทเป็นแบบไหนThanosเป็นยังไงเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันเหมือนเป็นไตเติ้ลคร่าวๆนะพี่เบ๋เนาะหรืออาจจะเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เบ๋ที่เขาอธิบายคร่าวๆก่อนเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ยากมันเป็นสักอย่างนึงแหละที่เขาเหมือนกับว่าอธิบายคร่าวๆแบบว่าตัวละครหลักตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นนะครับจะให้น้องๆดูกันว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่ารอสักครู่นึงนะครับ พี่ต้นลืมบอกน้องๆไปนะครับผมพี่ต้นเองพยายามจะตามเก็บกล่องให้ครบทั้งหมดเพราะว่าอะไรกล่องทั้งหมดเนี้ยพอเวลามันต่อรวมกันนะครับพอเราเอียงข้างๆอย่างเช่นมันจะกลายเป็นฉากตั้งแต่หนังเรื่องแรกของMarvel Studioจนมาจบพล็อตที่หนังเรื่องสุดท้ายคือ Infinity War หรืออาจจะมีต่อไปอีกนะครับเพราะคอลเลกชันพวกนี้มันจะเรียงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นหน้าอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งเลยน้องๆนะครับผมแล้วภายในกล่องนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนคือความฟินน่ะพี่ต้นชอบอย่างนึงคือเขาให้แบบนี้มานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น Manual Guide นะครับ Manual Guide คืออะไรเป็นรูปแบบการเล่นและการถอดประกอบของ Iron Man ในกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนฐานนะครับเห็นมั้ยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาจะเป็นอะไรบ้างต้องขอเปิดดูก่อนอ้อเป็นคำอธิบายตัวฐานนะครับว่าต้องใช้ฐานแบบไหนนะครับมีหลายภาษามากคือเจ๋งนะครับแต่ละประเทศนะครับคือพี่ต้นเกรงได้รับทราบมาว่าเหมือนกับของประเทศไทยโดยตรงเองเนี่ยไม่มีตัวแนะนำเข้าเราต้องพรีออเดอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองนอกเขาก็เลยไม่ได้ใส่ภาษาไทยมาด้วยนะครับอีกอย่างภาษาไทยเราไม่ได้ภาษาสากลนะครับเราอ่านภาษาอังกฤษกันเป็นภาษาสากลแล้วกันเนาะโอเคส่วนด้านในกล่องครับน้องที่พี่ต้นชอบงาน Marvel The First Studio 10 Year เพราะอะไรพี่ต้นให้ดูครับพี่ต้นว่าน้องๆทุกคนต้องชอบน้องเห็นไหมด้านในกล่องมันคือฉากทุกเรื่องราวตั้งแต่ Iron Man vs Mark 1นะครับจนไล่มาเป็น Star-Lord นู่นนี่นั่นเป็น Mirano นะครับแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ Thanos เห็นไหมตรงกลางนะครับผมโคตรเจ๋งและฟินมากๆนะพี่ต้นชอบมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อมาตัวด้านในกล่องนะครับให้มาเป็นพลาสติกรังไข่ที่แบบเจ๋งมากแต่มันมีความแบบความอ่อนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันผลิตโดย PETE โพลีเอทิลีนไตรเอทิลีนนะครับผมแต่ที่สำคัญที่มันบางขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้างในเนี่ยมันหนักมากคือน้ำหนักมันหนักมากจากหนักของThanosนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะพี่ต้นขอแกะThanosก่อนนะครับหลายๆคนเขาก็บอกว่าให้ใช้ไดเป่านะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะแต่ในสไตล์ของพี่ต้นเองเนี่ยพี่ต้นพยายามที่จะค่อยๆแกะโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะเช่นแม้ทัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆแกะออกมาละกันซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตามหากันยากมากตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต
ัวนี้มันคือแพ็ค10ปีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีขายแถมมันให้เขาเรียกว่ามันให้ความฟินมาคือให้หัวมา2แบบนะครับแล้วตัวสีของตัวธานอสมันเหมือนมากกับในหนังน้องๆนี่และที่สำคัญต้องให้พี่เบ๋ซูมนะครับน้องเห็นลายตรงทองๆนี่ไหมถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยในบัฟของปี2018ตัวนี้จะไม่มีลายเห็นไหมพี่เบ๋เห็นไหมมันจะไม่มีลายแล้วดูหน้านะครับเป็นหน้าโกรธแถมตาแดงด้วยนะครับที่สำคัญความแตกต่างคือสีของผิวและก็ที่สำคัญเลยคือมือธานอสที่พี่ต้นเคยรีวิวเป็นกำจำได้ไหมตัวนี้เป็นแบร์แล้วตัวนี้จะเป็นสีเหมือนคอปเปอร์คือสีทองแดงนะครับมันหมายถึงอะไรในหนังเนี่ยเราจะเห็นเลยสีเนี้ยเพราะว่า1คือผ่านการต่อสู้มานะครับผมซึ่งจะแตกต่างตอนที่เราเห็นในทอร์แรกนาร็อกเราจะเห็นเป็นทองอารามนะครับผมโอเคนะครับตัวธานอสนะครับเดี๋ยวพี่ต้นหมุนหัวให้ดูก่อนนะครับหัวหมุนได้360นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับเจ๋งเลยนะครับแขนยกได้ไหมพี่ต้นต้องค่อยยกนะยกได้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมข้างนี้ลองดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าติดอะไรเดี๋ยวพี่ต้นขอลองค่อยๆ ยกนะเนี่ยประมาณนี้ครับมันได้แค่นี้ถ้ายกมากเดี๋ยวพี่ต้นกลัวมันจะหักแกนในนะครับผมโอเคต่อมานะครับตัวเชสหรือตัวช่วงบอดี้ช่วงอกนะครับกลมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเห็นไหมนะครับอาจจะต้องขออภัยด้วยนะอาจจะแบบไม่ได้มีฉากให้มันเห็นแบบสวยๆเนาะตัวเอวนะครับหมุนได้ไหมหมุนได้360นะครับตัวช่วงท่อนนี้เดี๋ยวพี่ต้นลองหมุนดูก่อนเนี่ยครับหมุนได้360นะครับโอเคแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับเป็นผ้าคลุมด้านล่างนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็เราต้องจัดให้มันสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็หมุนเอวเข้ามานิดนึงตัวขายกได้ไหมลองยกกันดูก่อนเนาะยกได้นะครับแต่ไม่ใช่มุมฉาก90ตรงนี้หมุนได้360ทั้ง2ข้างหรือเปล่าขอดูก่อนทั้ง2ข้างมันมีความฟินอย่างนึงตอนแรกพี่ต้นคิดว่ามันเป็นเหมือนบาร์ดึงได้พี่ต้นลองดึงแล้วมันดึงไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ตรงขาความฟินของมันคือเป็นดับเบิ้ลจอยนะดับเบิ้ลจอยคือยังไงเดี๋ยวต้นกดให้ดูนี่ครับดับเบิ้ลจอยไหม1 2 3 4มันจะเป็นทรง U shape อะครับแล้วตรงนี้ก็ขยับได้นะครับอ๋อมีความหลวมนิดๆนะกลัวยืนไม่ได้แน่เลยข้างนี้แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองหมุนแขนให้น้องๆดูกันก่อนเก็บแขนแป๊บนึงก่อนนะครับแขนหมุนได้360นะครับไบเซปตรงนี้นะครับหมุนได้นะครับข้อศอกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น L joint นะครับเป็นข้อศอกแบบตัว L อย่างนี้แล้วก็มือหมุนได้360นะครับผมโอเคตัวหน้านะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะพี่ต้นชอบหน้านี้มากนะครับนะแล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะขออนุญาตเอามาเรียงให้น้องๆดูอีกทีนึงนะครับโอเคตัวนี้คือธานอสนะครับผมในเวอร์ชั่น Marvel Studio 10 Year นะครับโอเคเดี๋ยววางไว้ก่อนวางเท่ๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะไม่แน่ใจว่าหมุนให้มันตรงก่อนแล้วก็ตั้งนิดนึงว้าได้แล้วครับ1ตัวนะครับพร้อมหัวนี่พี่ต้นกดหัวมาก่อนนะครับเทปนี้นะครับ3ตัวรวดเลยไม่กั๊กแน่นอนนะครับให้น้องๆดูนี่นะเห็นมั้ยนะครับสวยนะตัวนี้จะเหมือนหัวของบัฟที่ให้มาปี2018แต่ความสวยอยู่ที่ลูกตาพี่เบ๋ลองดูใกล้ๆซูมมาเห็นไหมตาเป็นแวววาวแล้วก็ลงสีตาสวยมากนะครับผมนี่ธานอสมาแล้วนะครับต่อไปเรามาดูของ Iron Man กันก่อนดีกว่านะครับ Iron Man นะครับก็ดึงเหมือนเดิมครับน้องๆพยายามดึงดีๆแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความหนักนิดๆเพราะหนักผ่านนะครับพี่ต้องขออนุญาตดึงแค่อาวุธนี้ละกันเนาะพี่ต้องขออนุญาตไม่ดึงไอ้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวมือนะครับเพราะพี่ต้นจะใช้มือแบนะครับเอาไว้ต่อสู้กับธานอสนะครับต้องขอพันภัยน้องๆด้วยนะตัวมือกำก็อยู่ในนี้นะครับใครที่เคยซื้อแพ็คเดี่ยวๆน้องๆก็จะทราบดีนะครับแต่ตัวนี้สิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรมันแตกต่างตรงนี้ครับน้องๆมันแตกต่างตรงจุดที่สีของตัวด้วยสีตัวนี้มันจะออกเป็นเชิงแบบพลาสติกแบบสวยๆเลยนะครับแต่ตัวนี้มือจะหลวมนิดๆนะครับเห็นไหมมือจะค่อนข้างหลวมเลยนะครับโอเคนี่นะครับเวลาเราเปิดปิดก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมถ้าเราจะเลือกไฟให้มันเป็นติดนานๆเราก็ต้องขยับมากดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ค่อยๆติดนะครับผมแล้วก็มือหมุนได้360นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามือข้างนี้หลวมหรือเปล่าตรงนี้หมุนได้ไบเซปนะครับเห็นไหมแล้วก็สองข้างหมุนได้นะครับยกแขนนี้ได้นะครับน้องๆนี่นะครับยกได้ประมาณนี้นะครับแต่ขอดูก่อนว่าผมมันติดมากเลยพี่ต้นไม่กล้ายกเลยเดี๋ยวหักนะครับน้องๆโอเคนะครับต่อมานะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงอกนะครับมันไม่มีให้เราขยับได้นะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องเป็นตัวนี้นะครับผมขายกได้90องศานะตรงนี้หมุนได้360นะครับนะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะข้อศอกนะครับข้อศอกของเอ้ยข้อเข่านะครับเป็นแอร์ดับเบิลจอยนะครับมือตรงนี้ตรงข้อขาเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนข้อมือเป็นดับเบิลจอยไหมเรามาดูกันนะมือเป็นดับเบิลจอยตรงข้อศอกนะสวยดีนะครับผมหัวนะครับทำมาได้ดีกว่าเวอร์ชันปกติค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับหลายๆคนก็เอาเวอร์ชันเนี้ย
ไปให้คุณเบนซ์วรานะครับทำเขาเรียกว่าคัสตอมสีน้องๆคนใดสนใจลองเข้าไปดูได้นะครับในกรุ๊ปซื้อขายมาเวลหรือเพจของคุณเบนซ์วรานะครับคัสตอมดีไซน์นะครับก็จะมีให้มีการรีวิวสีหรือว่าการรีเพนต์สีนะครับพี่เองก็อยากสนับสนุนคนเก่งๆนะครับผมใครมีฝีมือก็บอกพี่ต้นได้นะพี่ต้นก็จะช่วยโฆษณาให้นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองดัดแขนข้างนี้ก่อนอ่ะสวยนะครับพอดัดเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อล่ะครับพี่น้องเราก็ต้องใส่นี่ครับผมถ้าเป็น iPhone พวกไฟเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เบ๋รู้ป่ะไม่รู้พี่เบ๋ก็จำไม่ได้นะครับพี่ต้นก็เป็น iPhone ไฟละกันนะครับนี่เห็นไหมเราก็ยิงตานอสไปเลยนี่แล้วเราก็กดยิงตื่นตื่นดื้อดื้อโอ้สวยสวยโอ้ตายโอเคนะครับพี่ต้นต้องขอโทษด้วยนะครับไอค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่สวยมากนะครับต่อไปตัวสุดท้ายพี่ต้นถือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่พี่ต้นพยายามตามหามากแล้วก็แต่ก่อนราคาค่อนข้างขึ้นมาสูงเลยเพราะว่าแต่เสียดายอย่างนึงคือมือเขาไม่ได้มีมาให้เปลี่ยนเป็นมือแบบนี้เลยเหมือนแบบเป็นมือพลังของ Time Stone นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดึงกันดูดีกว่านะครับแล้วก็ผ้าคลุมนี่คือสวยจัดบอกเลยสุดจัดประหลัดบอกมากจริงๆน้องๆนะครับเห็นมีคนแบบชอบพูดคำนี้ขอยืมหน่อยแล้วกันนะสุดจัดประหลัดบอกและประหลัดบอกว่าดร.สเตนสวยมากแต่ถ้าประหลัดไม่บอกก็พอแล้วครับน้องประหลัดชื่ออะไรอ่ะฮะประหลัดชื่ออะไรอะไรนะประหลัดชื่ออะไรประหลัดต้นไงโอเคนี่ครับเดี๋ยวพี่ต้นจะรีวิวแยกให้ดูพี่ต้นขออนุญาตเปลี่ยนมือแล้วกันนะครับน้องๆเพราะว่าอยากดึงมือออกมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนเพื่อจับวงแหวนพลังเวทนิดนึงโอ้นี่ทำมาดีนะครับเห็นไหมวงแหวนพลังเวทมีตัวนี้มาให้ด้วยกันแบบกันหลุดนะครับแต่คราวนี้พี่ต้นจะดึงออกมาไงให้มันแบบไม่ต้องแบบหลุดเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นึงพี่ต้นขออนุญาตใช้คัตเตอร์กรีดก่อนนะครับตึดตึดดึดดึโอ้สวยแต่วงแหวนพลังเวทอันนี้มีความแตกต่างจากไอเวอร์ชันเก่าค่อนข้างเยอะเลยเมื่อกี้พี่ต้นไปกรีดเอาคัตเตอร์ออกมาเนาะคือมันไม่มีตัวที่เป็นเหมือนกับลายขาวๆน้องๆนะครับถ้าเป็นในผ้าของดร.สเตรนมันจะมีตรงนี้เป็นสีขาวๆส้มๆหน่อยแต่พี่ต้นคิดว่าอันนี้สวยกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหนังอ่ะดร.สเตรนมันเวลามันทำอย่างเงี้ยเขาเรียกนะใช่ไหมหรือบางทีเป็นดาบอย่างเงี้ยออกมามันก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยนะครับส่วนต่อมาที่พี่ต้นชอบที่สุดเลยคือชอบจริงๆคือผ้าคลุมนะครับในเวอร์ชันเก่ามันไม่ให้เดือยแบบนี้มาเห็นไหมน้องๆแล้วก็ไปเสียบตรงรูข้างหลังนะแต่เวอร์ชันนี้ทำผ้าคลุมมาลายข้างหลังสวยมากเห็นไหมนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันของดร.สเตรนในปี2016อ่ะมันไม่มีลายข้างหลังและข้างในนี้ไม่เป็นแบบนี้นะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยกลัวเขาพี่หักมากเลยนะครับเนี่ยพอพี่ต้นเคยนั่งปุ๊บแล้วถ่ายคลิปอยู่คลื่นลงมาเลยต้องสต็อปคลิปไว้ก่อนนะครับตอนนี้กลัวมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำมาดีมากนะครับในหนังอะผ้าคลุมอันเนี้ยเวลามันแบบดร.สเตรนบอกว่าให้ไปมันก็ใครจำผ้า Infinity War ได้มั้งที่ผ้าคลุมตัวเนี้ยไปห่อดร.สเตรนไว้ไม่ให้อีโบนี่มอแบบเขาเรียกอะไรเอา Time Stone ไปนะครับผมแล้วก็มือให้มือมาเป็นมือที่กำพลังเวทนะครับตัวนี้ที่ชอบที่สุดก็คือต้องให้พี่เบ๋ซูมจริงเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่ยิบแบบลึกมากคือเห็นไหมน้องดูไออากามโตนะครับผมเน่เห็นไหมถ้าพี่ต้นอ่านผิดต้องขอโทษนะใครลองแก้พี่ต้นหน่อยนะเห็นไหมจะเป็นสีเขียวเห็นไหมข้างในเห็นป่ะถ้าเป็นเวอร์ชันของดร.สเตรนปี2016มาเวอร์ชันตรงนี้จะเป็นสีทึบๆเลยไม่ได้ลงสีอะไรนะครับแล้วหัวเล่นลูกเล่นเห็นป่ะเฉดมาสีขาวแบบแก่ๆแล้วใส่หนวดมาหน้าเหมือนเบเนดิกต์เคมเบอร์แบทไหมน้องๆเนาะเหมือนมากนะครับคือฟินเลยแล้วก็มือเป็นพลังแบบพลังเวทเห็นป่ะเนี่ยเวลาใครจำหนังดร.สเตรนได้บ้างอ้าวมือลุดไปไหนอะมืออยู่ไหนมืออยู่นี่นี่ครับนะครับมือนี้มันจะเป็นมือแบบที่มันดัดไม่ได้ครับน้องๆเห็นไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นลองดูก่อนนะไม่แน่ใจว่าดัดได้หรือเปล่าดัดได้ครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่มือให้ดร.สเตรนนิดนึงนะครับก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้คือมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับอ้าวอันนี้หล่นโอ้ไปไหนอีกแล้วนี่ครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่ต้นใส่ผ้าคลุมเลยดีกว่าน้องๆแล้วจะได้รีวิวให้น้องๆดูถอดมือออกก่อนครับใส่มือนี้เข้าไปครับฮึบจริงๆพี่ต้นมีมืออย่างนี้เปลี่ยนอีกอันนึงนะเดี๋ยวไว้พี่เปลี่ยนกับตัวเก่านะครับนี่ใส่มือนี้เข้าไปตึ๊ด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 ไม่ใช่เพลงโดราเอมอนนะมีน้องๆคนนึงพี่ต้นบอกให้ทายเพลงน้องคนนั้นบอกว่าเพลงโดราเอมอนเงวจริงๆก็คือเพลงของAvenger นะครับผมจาก Infinity War กับแล้วก็ Endgame นะครับนี่พี่ต้นใส่เดือยเข้าไปแล้ว
ฟึบโคตรหล่อเห็นมากพอเรากดเดือยให้แน่นๆใช่ไหมนี่น้องๆเห็นไหมโคตรเท่เลยอ่ะนี่นะครับนะด็อกเตอร์สเตรนท์เห็นป่ะเดี๋ยวพี่ต้นขอดัดขาก่อนแป๊บนึงนะครับน้องๆฮึบน้องๆท่านผู้ชมทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะบอกพี่ต้นเลยนะพี่ต้นจะพยายามตามหาพวกชุด10ปีคอลเลคชันอื่นๆอีกนะตอนนี้ที่พี่ต้นมีรีวิวไปแล้วนะครับลองไปติดตามดูได้นะมีคลิปของ Aldron Ronan นะครับ Yellow Jacket นะครับผมแล้วก็อีกมากมายเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Iron Man นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเนี่ย3แพ็ค3ตัวนี้นะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมตึ๊ดตึ๊ดด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 ึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันมี14ร้านวิธีที่จะปราบธานอสแต่ไม่มี14ร้านวิธีที่ทำให้ข้ายืนอยู่บนนี้ได้อย่างมั่นคงโอเคนะครับผมพี่ต้นขออนุญาตนะครับผมตัวนี้ก็คือหมุนได้360นะแล้วก็มือตรงนี้หมุนได้นะครับผมหัวหมุนได้นะครับแต่ไม่ใช่360นะพี่จะทำหัวเหมือนนะครับเหมือนตอนนั่งสมาธินะครับตรงนี้ยกมือได้เป็นแบบดับเบิลจอยนะครับผมส่วนตัวขาเนี่ยยืนยากนิดนึงนะครับเพราะมันหนักเล็กอย่างพอเรายืนขาปุ๊บตรงนี้มันจะก้มลงมาเลยนะครับตัวนี้หมุนได้นะครับเห็นไหมหมุนได้นะครับน้องๆนี่นะครับโอเคนะครับพี่ต้นว่าฟินนะครับเนี่ยฟินเลยเดี๋ยวพี่ต้นขอตั้งให้มันแบบยืนได้แบบนี้แล้วก็พี่ต้นก็ขอกดลงไปหน่อยอ่ะพี่ต้นคิดว่าต้องหมุนขานิดนึงเนาะพี่เบ๋เนาะอ้าวไม่ใช่แล้วสิเดี๋ยวเราขออนุญาตหมุนนี่กลับมาก่อนนะครับน้องๆเพื่อให้มันแบบลงล็อกของมันนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกของมันอ่ะมันจะยืนไม่ได้เมื่อกี้นะครับเหมือนตัวเก่าของด็อกเตอร์สเตรนท์อ่ะพี่ต้นงงมากมันยืนไม่ได้ด็อกเตอร์สเตรนท์ตัวเก่าต้องใช้ตัว state action นะน้องๆ state action ก็คือตัวฐานต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวนี้ออกมาพี่ต้นว่าการเล่นดีเทลตัวนี้มันสวยขึ้นเยอะเห็นไหมเนี่ยครับพาไอรอนแมนล้มไปด้วยนะครับน้องๆเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดมีคนถามว่าทำไมพี่ต้นไม่ใส่ซาวนะครับพี่ต้นคงความเป็นสไตล์เดิมๆก็คือเราจะเน้นการไม่ตัดต่อแล้วก็ให้คลิปเนี่ยมันออกมาแบบเรียลแล้วน้องๆดูกันแล้วมีความสุขนะครับหากน้องๆคนใดที่ชอบสไตล์แบบนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ต้นหน่อยหรือใครคิดถึงเขาเรียกใครคิดถึงใครคิดถึงมุมมองของฉากเดิมๆอยากให้รีวิวแบบนั้นจะได้เห็นของเล่นตัวอื่นด้วยบอกพี่ต้นหน่อยพี่ต้นจะได้ขึ้นกลับขึ้นไปรีวิวบนห้องและบ้านใหม่หรือใครอยากจะดูบ้านใหม่ที่พี่ต้นเอาของเล่นมาลงไว้แล้วทั้งหมด3ห้องลองคอมเมนต์บอกหน่อยสำหรับคลิปวันนี้ The Ton Hero Channel นะครับกับ Marvel Studio 10 Year นะครับนี่ในเวอร์ชั่นของ Infinity War นะครับผมต้องขออนุญาตนะครับผมปิดคลิปฟินๆกันแบบนี้ด้วย Thanos Iron Man และ Doctor Strange นะครับผมน้องๆรักคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยนะครับของรางวัลเราพี่ต้นจะซอยนะจะได้มีหลายๆกิจกรรมเยอะแยะมากมายกิจกรรมครั้งนี้คือกิจกรรมครั้งที่7นะครับน้องๆกิจกรรม8จะมีมาอีกกิจกรรม9จะมีมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักทุกคนเสมอ I love you ไปดู Endgame ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมดูพี่ต้นนะครับเย้